Motorola Edge 30ราคาพิเศษ 11,999 บาทครบด้วยชิปเซต Snapdragon 778G Plus 5G มีหน้าจอ Refresh Rate 144Hz AMOLED พร้อมกับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลบวกกับ OIS และการชาร์จที่เร็ว 33 วัตต์เปิดตัว Nubia Z40S Pro โทรศัพท์มือถือเรือธงอัปเกรดจัดเต็มด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1การชาร์จที่เร็ว120วัตต์ให้ ROM สูงสุดที่ 1TB พร้อมกับรุ่นพิเศษสุดเท่ในราคาเริ่มต้น 18,500 บาทครับกับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 น. ในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Motorola Edge 30ราคาพิเศษนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวมือถือเรือธงนะครับ Motorola Edge 30 Pro ในบ้านเรานะครับโดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดก็ถึงคิวของมือถือเรือธงอย่าง Motorola Edge 30แล้วกับราคาเป็นทางการคือ 12,999 บาทนะครับ Motorola Edge 30นั้นชูจุดเด่นในเรื่องของกล้องครับที่ให้คุณภาพเนี่ยที่ดีนะครับให้มา3ตัวกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่า PDAF นะครับที่เป็นเทคโนโลยีพิเศษนะมี OS กันสั่นด้วย Ultra Wide 50ล้านพิกเซลนะครับมี Macro Portrait 2ล้านพิกเซลด้วยในส่วนของกล้องที่พัฒนาขึ้นมาชิปเซตเป็น Snapdragon นะครับ 778G Plus 5G นะครับ Wi-Fi 6E ให้ RAM มา 8GB ROM 128 กับแบตเตอรี่ 4,020 mAh Turbo Power การชาร์จที่33 วัตต์นะครับ Android 12หน้าจอเป็น AMOLED Mac Vision 6.5 นิ้วนะครับให้ความคมชัด Full HD นะครับ Full HD Plus สำหรับตัว Motorola Edge 30เนี่ยมีการเปิดราคาเป็นทางการในประเทศไทย 12,999 บาทนะครับกับสีให้เลือกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Motorola Gray นะครับสีพิเศษโดยสามารถสั่งจองได้ภายในเดือนที่ผ่านมานะครับจะได้ส่วนลดเนาะแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับมีขายแล้ว Nubia เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดนะครับ C40S Pro เติมพลังด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1พร้อมกับแบตเตอรี่และระบบการชาร์จที่เร็วพ่วงด้วยรุ่นพิเศษนะครับที่มีลวดลายไซไฟและเตรียมขายในประเทศจีนแล้วด้วยเร็วๆนี้ Nubia Z40S Pro หรือ C40S Pro ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1ทำงานคู่กับ RAM มาตรฐาน LPDDR5 18GB ให้ ROM UFS 3.1 สูงสุดที่ 1TB เรียกได้ว่าเร็วแรงนะครับแล้วก็ความจุเยอะจุใจมากๆยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เรียกว่า Vapor Chamber นะครับที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยโดยจะมีแผ่นที่เป็นเลือดกราไฟต์นะครับแล้วก็ซิลิโคนระบายความร้อนสูตรเติมผงเพชรสังเคราะห์นะที่จะช่วยในเรื่องของการนำความร้อนออกจากตัวเครื่องที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยหลายเท่าตัวเลยทีเดียวขณะเดียวกันเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบเสียงสตูดิโอครับ DDS X Ultra นะครับขออภัยที่เสียงรบกวนนิดนึงนะครับกระหึ่มแล้วก็มีเรื่องของประสบการณ์การบันเทิงนะครับที่เราจะได้รับเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับถัดมานะในส่วนของแบตเตอรี่ของ Nubia C40S Pro รุ่นธรรมดาจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็ว80วัตต์นะครับแต่ในเรื่องของการชาร์จไวเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ 4,600 มิลลิแอมพร้อมกับการอัปเกรดระบบการชาร์จที่เร็ว120วัตต์ด้วยชาร์จไวเต็มแม็กนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยภายในเนี่ยก็เต็มภายในเพียงแค่19นาทีเท่านั้นNubia C40S Pro นั้นจะมีหน้าจอแสดงผล AMOLED 6.67 นิ้วมีค่า Refresh Rate 144Hz มีอัตรา Touch Tapping Rate 480Hz ที่มีความละเอียด Full HD Plus พร้อมกับรองรับความคมชัดนะครับในเรื่องของสีเนี่ยที่ลึกถึง10บิตนะมีขอบเขตสีดีไซน์ P3 100% แล้วก็มีความสว่างนะครับที่ดันที่สูงถึง 1,100 นิตเลยทีเดียวสำหรับการถ่ายรูปนั้นนะครับจะเป็นในเรื่องของวิดีโอที่จะมีมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเลนY นะแล้วก็เลนส์หลักที่เรียกได้ว่าจัดเต็มเป็นเซนเซอร์ของ Sony IMX787 นะครับให้ความเร็ว64ล้านพิกเซลมี OS แกนสั่นบันทึกวิดีโอ 4K 120 FPS ได้นะครับ Ultra Wide ถ่ายภาพมุมกว้าง116องศา50ล้านพิกเซลครับแล้วก็มีมาโครมาให้นะเป็นแบบ Periscope ที่ซูมได้ถึงนะครับหลายเท่าตัวนี้จะให้ความละเอียด8ล้านพิกเซลด้วยนะครับเรียกได้ว่าในเรื่องของเกมก็ดีแล้วก็กล้องก็จัดเต็มนะครับส่วน ZTE ในส่วนของ NubiaZ40S นะครับ Pro ตัวนี้จะมี3เวอร์ชันก็คือมาตรฐานการชาร์จเร็ว80วัตต์ชาร์จไว120วัตต์และรุ่นพิเศษนะครับที่เรียกว่า
เป็นรุ่นไซฟรายนะครับ Spirit Sega นะครับที่มีลวดลายสุดเท่อุปกรณ์เสริมพิเศษครบชุดเลยทีเดียวก็เป็นลวดลายพิเศษนะราคากันบ้าง ZTE 40S Pro นะครับมี2รุ่นก็คือ Magic Green แล้วก็ Night 4นะครับขออภัยสีแล้วก็จะมีในเรื่องของความจำแรมแบ็กกิ้งความจำ128อยู่ที่ 3,399 หยวนหรือว่า 18,500 บาทในขณะที่รุ่น Pro นะครับการชาร์จ120วัตต์ก็จะมี Magic Green นะแล้วก็ Night 4เหมือนกันแล้ว12กิกมีความจำ256ครับ4,299หยวนหรือมา 23,400 บาทและในรุ่นของรุ่นพิเศษนะครับที่เป็น Spirit Kaga เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่4,700หยวนหรือประมาณ 25,500 บาทนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะมีวางจำหน่ายที่ประเทศจีนก่อนนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องฮิ้วนะใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและข่าวนี้เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย